เรื่องของคลื่นเนี่ยลุงประนานมากนะฮะว่าคือคนที่เขาผลิตคลื่นและความถี่ได้สูงส่งไอ้คลื่นเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาให้มีความถี่สูงกว่าหรือเท่าเทียมกับคลื่นของหัวใจแต่ถ้าหากว่าตราบก็ตามที่มนุษย์ผลิตคลื่นความถี่สูงขึ้นมาที่เหนือกว่าความถี่ของคลื่นหัวใจคลื่นที่ว่านั้นนะครับมันจะมาข่มใจมนุษย์แปลว่ามันจะบีบหัวใจมนุษย์เขาจะปวดหน้าอกปวดขั้วหัวใจนะนั่นคือเรื่องของการทำกับทางด้านมนุษย์ต่อมนุษย์ผลิตคลื่นตัวนี้ขึ้นมาเมื่อจะปล่อยผ่านโดนก็ตามทียุคสมัยนั้นลุงบอกว่ามันจะเป็นลักษณะจอมแหโดนบินอยู่ข้างบนถ้าปล่อยมาทำมุมแค่30องศาลงข้างล่างอย่างเช่น1กิโลเมตรสูงขึ้นไป30องศามันกินพื้นที่เยอะนะอ้าวเอาป่ะเป็นพื้นที่ไม่ใช่น้อยนะถ้าหากว่าขึ้นไป200กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตร3กิโลก็ยิ่งขึ้นสูงมุมก็ยิ่งกว้างเพราะฉะนั้นคลื่นถ้าปล่อยมาปุ๊บถ้าหากว่าคลื่นนี้มันรุนแรงเกินกว่าหัวใจมนุษย์ที่ทำงานได้มันจะบังคับหัวใจมนุษย์ให้หยุดเต้นได้ก็แปลว่ามนุษย์จะมีคำว่าอ่อนแรงอ่อนแรงและอ่อนแรงสุดท้ายก็เบี้ยเป็นง่อยไปหมดนั่นคือความสามารถของคลื่นที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาได้ทุกวันนี้ไม่รู้จะระวังตรงไหนสำหรับลุงต้องบอกพัฒนาตัวเองให้ได้นะครับเรื่องของสมาธิจิตชั้นสูงสุดหรือเข้าสู่พลังงานที่มีอยู่ในตัวเองจะป้องกันคลื่นตัวนั้นได้อย่างลุงนี่ป้องกันได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับเอาล่ะอันนั้นก็คือเรื่องมากระทำกับมนุษย์ที่เรียกว่าโดรนก็ว่ากันไปกดปุ่มมันคอนโทรลโดยกดปุ่มที่อยู่ในห้องและเวลาไปได้เป็นทั่วโลกได้สบายๆเพราะว่าดาวเทียมมันควบคุมหมดนะฮะตอนนี้สบายมากเอาล่ะ